อ่วมศาลสั่งปรินาชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านไม่จ่ายถูกยึดทรัพย์จำขังอ่วมศาลสั่งปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีภายใน30วันไม่จ่ายถูกยึดทรัพย์ถูกจับจำขังเมื่อวันที่18มีนาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาศาลจังหวัดราชบุรีมีคำบังคับให้นางสาวปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผู้ฟ้องคดีจำนวน 7,673,243 บาท 38 สตางค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงิน 7,251,091 บาท 21 สตางค์นับถัดจากวันฟ้องวันที่19กรกฎาคม66จนกว่าจะชำระเสร็จโดยนางสาวปารีนาต้องดำเนินการภายใน30วันนับแต่วันได้รับคำสั่งถ้าไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขังตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทั้งนี้ศาลปิดหมายคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่16มีนาคมหลังไม่มีผู้รับโดยชอบสำหรับคำบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวเนื่องจากหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่านางสาวปรินาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีนางสาวปรินาเข้ายึดถือครอบประโยชน์ในเขตป่าสงวนโดยมิชอบในพื้นที่หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจำนวน 711,293 ไร่จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.นับจากวันที่25มีนาคม64ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนางสาวปารีนาตลอดไปด้วยเหตุนี้ทำให้กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 ราชบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่21พฤษภาคม65และสำนักงานกกต.ยื่นฟ้องศาลเพื่อให้นางสาวปารีนาชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว ช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพเปิดฤดูกาล2024หาแชมป์ผู้โชคดีร่วมทริปเที่ยวลาวบริษัทก๊อฟไทม์ซินดิเคตจำกัดร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้างเปิดการแข่งขันก๊อฟสมัครเล่นรายการช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพ 2024 Presented by ES Construction ช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพ Presented by ES Construction เปิดฤดูกาลใหม่ประจำปี 2024ด้วยจัดการแข่งขันเต็มรูปแบบตระเวนแข่งขันรอบคัดเลือกใน8สนามดังเพื่อค้นหา3แชมป์และ3ผู้โชคดีสนามละ6คนรวมทั้งหมด48คนร่วมเดินทางท่องเที่ยวพร้อมออกรอบแบบ Exclusive ที่สนามปากเซกอล์ฟคลับเมืองปากเซสปปลาวในช่วงปลายปีประเดิมสนามแรกณโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรางานแถลงข่าวมีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่วันที่15มีนาคม2567ที่ห้องจัดเลี้ยงสนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทได้รับเกียรติจากร้อยเอกเชษฐ์รมยนันท์ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนคุณธนทรพัฒนทองกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท ES Construction Thailand จำกัดและคุณฉัตรนครชวนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทก๊อฟไทม์ซินดิเคตจำกัดร่วมแถลงข่าวคุณฉัตรนครชวนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทก๊อฟไทม์ซินดิเคตจำกัดกล่าวว่าความสำเร็จของการแข่งขันก๊อฟรายการช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรา
ช้างที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทก๊อฟไทม์ซินดิเคตจำกัดเป็นผู้ดูแลจัดการแข่งขันและยังคงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดมาสำหรับในปีนี้เรายังได้แรงเสริมจากบริษัท ES Construction Thailand จำกัดให้เกียรติมาร่วมสนับสนุนพร้อมทั้งกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของเราอีกมากมายช่วยเสริมความยิ่งใหญ่ให้กับการแข่งขันด้วยอีกส่วนการแข่งขันยังคงจัดเต็มรูปแบบทั้งการปล่อยตัวแบบช็อตกันสตาร์ทที่รองรับจำนวนนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันได้เต็มความจุรวมทั้งงานเลี้ยงรับประทานอาหารแจกของรางวัลที่สนุกสนานเช่นเดิมอีกทั้งเรายังได้รับเกียรติจากอาจารย์ทาตรีเมืองแก้วจากมหาวิทยาลัยศิลปากรออกแบบและจัดสร้างประติมากรรมพระพิคเนตเซรามิกชุดนี้ขึ้นมาซึ่งมีความหมายอย่างลึกซึ้งซ่อนอยู่ด้วยและในสนามแรกของการแข่งขันในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทหนึ่งในสุดยอดสนามคุณภาพของประเทศไทยที่ให้การต้อนรับคณะของช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพอย่างอบอุ่นตลอดมาและที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเว็บเวอร์เรจจำกัดมหาชนและคุณธนทรพัฒนทองกุลบริษัท ES Construction Thailand จำกัดที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันในฤดูกาลนี้ร้อยเอกเชษฐ์รมยนันท์ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเว็บเวอร์เรจจำกัดมหาชนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างกล่าวว่าน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างได้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟไทยมากว่า17ปีโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนแบบทั้งระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนอาชีพร่วมถึงระดับมือสมัครเล่นโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักกอล์ฟไทยให้มีคุณภาพทั้งในและนอกสนามผ่านแนวคิดมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาซึ่งช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ช้างให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาเราได้เห็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วประเทศไทยให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งการแข่งขันรายการนี้ได้มีการเพิ่มสนามแข่งขันในหลายจังหวัดถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักกอล์ฟมือสมัครเล่นได้ลงแข่งขันพัฒนาฝีมือและยังมีรางวัลมากมายสำหรับนักกอล์ฟฝีมือดีและพิเศษสุดๆกับรางวัลลัคกี้ดรอแต่ละสนามจะได้รับทริปตีกอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยสุดท้ายนี้ทางช้างก็ขอเชิญชวนให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่นทั่วประเทศไทยมาลงแข่งขันเพื่อสร้างมิตรภาพใหม่ๆสร้างความสนุกสีสันและความคลึกครื้นให้แก่วงการกอล์ฟกันอีกครั้งครับคุณธนทรพัฒนทองกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท ES Construction Thailand จำกัดกล่าวถึงการเข้าร่วมสนับสนุนว่าปัจจุบันกีฬากอล์ฟได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ก่อนหน้านั้นเคยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับสนามกอล์ฟมากมายโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่การเวลาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสนามกอล์ฟที่ดีที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและยังต้องเกื้อกูลกับชุมชนรอบข้างจึงจะเป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งทั้งหมดนี้มีความคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักของ ES Construction คือการทำงานด้านบำบัดและกำจัดขยะด้วยกระบวนการและกรรมวิธีที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อคัดแยกสิ่งที่เหลือจากการอุปโภคบริโภคของผู้คนในสังคมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งโดยจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมและจากการที่เด็กไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกก็สร้างความตื่นตัวให้กับวงการกีฬากอล์ฟคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากให้ความสนใจอยากเข้ามาสัมผัสซึ่งกระผมหวังว่าการแข่งขันช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพ2024 Presented by ES Construction Thailand จำกัดที่เรายินดีร่วมสนับสนุนก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถสานฝันหรือจุดประกายให้กับนักกอล์ฟทุกระดับชั้นได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้เช่นกัน
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพ2024 Presented by ES Construction ฤดูกาล2024ในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ฝ่ายได้แก่ฝ่าย A แต้มต่อ 0-9.9 ฝ่าย B แต้มต่อ 10-18.9 และฝ่าย Cแต้มต่อ 19-24 ผู้ชนะในแต่ละฝ่ายและผู้โชคดีจากการจับฉลากอีก3ท่านรวมเป็น6ท่านในทุกสนามรอบคัดเลือกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมทริปท่องเที่ยวพร้อมออกรอบแบบ Exclusive ณสนามปากเซกอล์ฟคลับเมืองปากเซสปป.ลาวในช่วงปลายปีโดยในปีนี้จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือก8สนามได้แก่สนามที่1โลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันศุกร์ที่วันที่15มีนาคม2567สนามที่2ปาริชาติอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟลิงก์จังหวัดชลบุรีวันพฤหัสบดีที่วันที่28มีนาคม2567สนามที่3ปัตตาเวียเซนจูรี่กอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีวันเสาร์ที่วันที่20เมษายน2567สนามที่4พานอรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่วันที่25พฤษภาคม2567สนามที่5เลกวิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567สนามที่6วิกตอรี่ปาร์คกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน2567สนามที่7กัดสั้นขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนวันเสาร์ที่วันที่27กรกฎาคม2567สนามที่8กัดสั้นเลกาซี่กอล์ฟคลับจังหวัดลำพูนวันอาทิตย์ที่วันที่28กรกฎาคม2567ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ golftime www.golftime.company.th